สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอเดียคงเกมที่พอดแคสต์กันนะครับผมหลังจากที่ไม่ค่อยเล่นมานานเนื่องจากปาร์ตี้แล้วผมตั้งความหวังไว้ว่าจะมีคนดูประมาณสัก 20,000 แต่ผมคิดผิดว่ามันเยอะเกินไปนะครับมันน้อยเกินไปคนดูผมมันดูน้อยเกินไปมันทำยังไงผมจริงต้องอ่ะในช่วงนี้ผมก็จะเริ่มขัดกลับมาแคสต์ TF บ้างนะครับผมแต่ผมก็อ้าวแต่ผมก็ต้องการคนดูเพิ่มฐานคนดูเพิ่มนะแล้วก็รบกวนใครที่ดูเกมที่ผมอยู่ก็ช่วยดูหน่อยครับเรียกว่าไงกดแชร์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนะไม่แน่ว่าถ้าเกิดมีคนดูเยอะอีกผมจะมาเล่นเกมนี้แล้วอาจมีคนติดไอ้ชื่อนี้เหมือนเดิมกับในที่อยากติดกล้องจำได้ไหมสมัยก่อนอ่ะโอ้ยทางหายกันนี่ไม่นานผมรู้สึกเล่นฝีมือไม่เรียงเลยจริงๆผมก็ไม่ได้แย่เกมนี้แต่มันพอดีมันคนเราเปลี่ยนใช่ป่ะเวลาเปลี่ยนคนเราต้องเปลี่ยนมันจึงมีเกมที่แบบน่าสนใจมากกว่ายกตัวอย่างเช่นOverwatch หรืออะไรพวกเนี้ยที่มันดีกว่านึกออกไหมวันนี้โหวตอะไรอ่ะแบนผู้เล่นเหรออ่ะงั้นก็ได้อ่ะโนไปแล้วกันนะerecting a dispenser.นั่นคือขอโทษปะเนี่ยถูกมาฮิวหน่อยไหมซันดิเพนเซอร์ให้ก็ไม่เอาอีกโอ้คนเราก็นี้นะนู่นรู้ผมรู้ว่าคนตรงนี้เขาขี้เกียจจะไปเก็บยานะครับเต็มที่ทุกคนรู้สึกเหมือนป้อมผมกำลังสนุกนะแล้วค่อยกลับไปซ่อมป้อมแป๊บนึงครับโอเคผมรู้แล้วว่าคนมีตัวอะไรมาว่าน่าจะเป็นสเกลอ่ะกินบองมันจะขึ้นมาทางนี้นั่นไง กะไว้ไม่มีผิดเป็นไงแล้วมันไม่น่ามีอะไรแบบผ่านป้อมผมได้หรอกเป็นพี่ทุกคนโอ้ยแล็กโอเคป่ะกินพอละมันก็ไปสร้างเครื่องแอร์พอร์ตให้ฟังแล้วหน่อยเฮ้ยโอ้โหคนเยอะสามคนเฮ้ยเฮ้ยเราต้องการหมอเราสักคู่7 6 4โอ้โหจะไม่ทันยังไงตอนนี้เขาโดดจริงหัวตายเป็นอันเดียวอยู่แล้วนี่ออกไปหักขวาดิผมเปิดกด V ตลอดเลยนึกว่ากด V ตีไปชิดไงกดว่าเปิดไมค์ว่าอีกวันนู้นขึ้นผมถูกแบนออกจากเซิร์ฟช่วยด้วย
เขาจะขนาดนี้นั่นอะไรอ่ะสปายบ่นี่สปายบ่มีสปายบ่โอ้ไม่จะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำแล้วช่วยสร้างเรื่องหน่อยดิฮัลโหลโอ้ดีหน่อยเกือบตายแล้วเขาต้องถูกจับกุมอ้าวถ้างั้นเวลาต้องถูกจับกุมมันต้องไปช่วยปล่อยเพื่อนเราเดินแน่ปล่อยเพื่อนเราไม่มีกลุ่มรักสงบกลุ่มรักสงบครับกับกลุ่มสงครามอยู่ข้างหน้าเอ้ยเอ้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเราอันนี้อะไรเนี่ยไม่แย่เพลอยอยู่ไหนเช็คก่อนเช็คโอเคไม่ใช่ไปไปการดิสโนวอลลี่โอเคเขาจะป้องกันตรงนี้ให้ขอบคุณครับคิดว่าฝั่งเขาจะมีเซนที่ไหมจัดบอลทูแดนเราแค่อยากจะเต้นกันข้างล่างเดี๋ยวก่อนคนเจ้านี่ก่อนไว้ตรงไหนดีวะเดี๋ยวเซนที่อยู่ตรงนี้ดิเฟนเซอร์อยู่ฝั่งนี้ดิมีเราต้องเอาดิเฟนเซอร์ก่อนอย่างแรกเพื่อผลิตเหล็กไฮลาโอใช่ไหมนี่อย่าไปเดี๋ยวเขารู้ประเด็นที่สำคัญคือผมไม่มีที่วาร์ปกลับไปผมไม่ได้สร้างทางเข้าของเทเลพอร์ตไว้ด้วยผมจะกลับไปฝั่งตรงนู้นยังไงก็จะเดินออกไปตายแล้วถ้าเกิดผมเดินออกไปตายเขาจะรู้ว่าผมอยู่ในฐานมันผมควรทำยังไงดีแบบนี้ Heavy destroy the enemy trailer at river มันเมื่อกี้ฝรั่งเขาบอกว่า Heavy ช่วยทำลายเทเลพอร์ตของศัตรูที่อยู่ตรงในน้ำหน่อยโอเคเฮฟวี่ก็บอกว่าแซปอิดดิก็ช็อตมันดิมันพังแล้วโอ้สวัสดีดีจ้าโอเคคิดว่าเราทำมันเรียบร้อยต่อไป
วิธีการชนะเกมนี้คือต้องมีเทเลพอร์ตเข้าแต่ผมไม่มีเทเลพอร์ตเข้าแต่เอาเนี้ยไอ้เจนมันควรจะมีโทรศัพท์ติดตัวไว้หน่อยสิโทรไปหาเพื่อนยูนิทานบอกเฮ้ยนายต้องเทเลพอร์ตเข้าไว้หน่อยเชื่อมสัญญาณตรงกับของเรานะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวนะตอนที่ผมสร้างแค่ร้อยเดียวใช่ป่ะไม่น่าโอเคเรียบร้อยเป็นโลแค่เราต้องไปตายไม่ยากเท่าไหร่ไม่อยากบอกแล้วไม่อยากเห็นไหมไม่มีอะไรยากจริงๆถ้าเกิดผมขนกระเป๋าที่ผมวิ่งกลับฐานได้เนี่ยแต่ผมไม่เอาแล้วสร้างเมื่อกี้เสียงดิเฟนเซอร์เหรอนี่สร้างไว้ตรงนี้เลยไปทุกคนเข้าเครื่องเรียพอร์ตทุกอย่างพร้อมไปเต็มที่ทุกคนไปไลฟ์เป็นไรเลยเราควรจะขโมยกระเป๋าไหมไลฟ์เป็นไรใครเนี่ยเดี๋ยวกระเป๋ากระเป๋าอยู่ตรงนั้นฮัลโหลกระเป๋าอยู่ตรงนู้นผมหวังว่าคลิปนี้ผมจะมีคนดูมากกว่าคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมมีคนดูแค่ 7,500 แต่คนกดไลค์คนนับว่าเยอะนะผมชอบนะครับคนชอบคลิปผมเยอะแล้วคนก็ไม่ชอบก็ไม่ค่อยเยอะ160ไลค์เอาแล้ววะแบบนี้ก็ได้ไปไม่ผมอยากให้ทุกคนดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจว้าโหฟายอราวด์ฮิร์ไรท์วีแฮฟเทคเดอะเอนิมี่อินเทลลิเจนซ์โอ้โนมายฮาวีแฮฟเทคเดอะเอนิมี่อินเทลลิเจนซ์ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมเร็วกว่านี้เร็วอีกมันเปลืองเหล็กรู้ไหมช้าไปหมดเลยไปเมเดฟไฟอินวอเตอร์มีคนท้าให้สู้ประชิดกันในน้ำฮะเอาเติมมาสเต็กก่อนจริงๆเราจะรวมกันตรงนี้ก็ได้นะ
คือกดส่งกระเป๋ากดส่งไงโอ้ยเฉพาะโอเคเช็คฝากดูหน่อยเออค่อยได้สักทีไปพี่แบงก็คงลืมแล้วนะว่าผมโดกระเป๋าเขาไปแล้วทุกคนวันดี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 ลงน้ำลึกลงน้ำลึกลงน้ำลึก เออมันได้แบบนี้ซิผมคิดถึงยังเลยลูกศรปืนนี้ลูกศรเกมนี้เวลายิงเสียงมันจะขจี้ดิได้แบบนี้เพื่อไว้ก่อนมันคือเลื่อนมันเหลือมันไม่ต้องมีเด็กมันก็ซ่อมได้ไม่ใช่หรอสงสัยเอนจิเนียร์คงโดนเนิร์ฟทำไมเราสึกว่าฝั่งเรามันเก็บของยากจังวะ For HP you kidding me มันเหลือแค่หนึ่งบางคนก็รอดอ่ะเลือดแค่หนึ่งก็ดีถือว่าโชคดีมากโอเคผมพร้อมแหละทางครบหมดแล้วต่อไปก็แค่รอชิวๆไมีห้องกาแฟด้วยมีประตูกระจกที่มันเปิดไม่ได้แล้วยิงก็ยิงไม่แตกกระจกมันดูบางมากอะโอเคคนนี้เช็คไปไม่ได้แอมก่อนโอเคตอนนำแล้วหนึ่งโอ้เราออกไปจากตรงนี้ฝั่งมันต้องบุกมาแน่เลยเราจะไม่ออกไปมือเปล่าหรอกจริงไหมเอากระเป๋าอยู่ไหนเอากระเป๋าอยู่ที่ผมเป็นการทำคำถามที่ค่อนข้างตลกเยอะโอ้โหไม่ต้องห่วงนั้นไม่ต้องห่วงทุกอย่างได้กระเป๋ามาแล้วโอ้ยอย่างนี้ก็ได้วะในสุดเราก็ถึงกระโดดดังย่า
ไปรอบสุดท้ายเลยน้องทำที่นี่ทุกคนได้คีย์หมดเลยเนี่ยลองสร้างความคุ้มกันดีกว่าเดี๋ยวนะครับคลิปนี้ผมขอยอดวิวให้มันเยอะๆหน่อยเยอะกว่า 7,000 เยอะกว่าคลิปที่แล้วอ่ะนะขอบคุณนะถ้าเกิดผมพอใจกับคนดูผมจะทำอีกนะครับขอกำลังใจด้วยแล้วยังไม่ต้องมาพิมพ์ว่าประมาณแบบกากหรืออะไรพวกนี้นะจริงๆผมเป็นคนที่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่ผมอยู่ที่ว่าผมจะตอบหรือไม่ตอบแค่นั้นไปบวกเลยบวกเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออแค่นี้มันหมอมันเยอะจังวะโอ้โหเฮ้ยได้กระเป๋าแล้ววะใครเป็นคนโชคใครเป็นคนโชคใครโชคไม่รู้อ่ะตอนนี้กันไว้ก่อนไม่กันใจที่ปุ่งโอ้โหเขาค่อนข้างเอาอ่ะมันต้องแบบนี้สักวันไอ้เชียนนั่นอ่ะเงียบเลยไปยิงก่อนนัดแรกแล้วล้มโง่ไม่ทำไม่ได้แต่ครับผมครั้งที่ปิดตัวทีไว้เจอใหม่พาร์ทหน้ากับทีฟอร์เทสนะครับผมครั้งหน้าทีฟอร์เทสขอขอบคุณคุณมังกี้ดีลูฟี่ที่มาช่วยผมครั้งนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งและอย่าลืมสนับสนุนใต้คลิปนะครับขอให้คนดูเยอะๆอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยครับผมตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้โอเคไปอ่ะ